สวัสดีคนนะครับวันนี้เช้าวันที่11ตุลาคมนะเวลาประมาณ8โมงเนาะในส่วนของวันนี้เรามาเริ่มกันที่เอาเป็นทองคําก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของทองคําเมื่อวานเนี่ยราคาก็มีการดันตัวลงมาต่อเนื่องนะฮะในส่วนของเดลี่เนาะเดลี่วันนี้นะครับเอาจริงๆนะแน่นอนว่าเดี๋ยวราคาเนี่ยมันก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นเนะเพราะว่าสังเกตง,ง่ายๆนะฮะเวลาราคาวิ่งลงมาเยอะแล้วเนี่ยแน่นอนใน Forex ราคาไม่สามารถจะลงอย่างเดียวได้ถูกต้องไหมครับ ราคาต้องมีการกลับตัวขึ้นฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นได้ถึงทนั้นนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าก่อนที่มันจะกลับตัวขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีการกลับมาเล่นโซนนี้ก่อนทีหนึง่งนะครับอาจจะมีการเจ้าแทงนี้เนาะวิ่งลงมาทําไส้ด้านล่างถึงโซนนี้เพื่อหาจงังหวะอาจจะเป็นการีเทสโซนนี้แล้ววิ่งขึ้นต่อแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติได้เดียวตรงนี้มาก็มาดูสวน2องสี่ชั่วโมงในส4องสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าตรงนี้เป็นโซนที่ราคาเนี่ยเคยเป็นรับรรมาตัดแนวต้านมาก่อนเพราะงัญได้ นะครับจริงๆเปนน็นโซนสำคัญแหละไม่ใช่มีโอกาสนะในส่วนของสี่ชั่วโมงตรงนี้ปัจจุบันเนาะราคาเนี่ยก็มีแนวรับย่อยตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของหนึ่งชั่วโมงปรับโซนให้มันเข้ากันหนึ่งชั่วโมงจะได้โซนออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการทําโครงสร้างราคาเทนขาขึ้นอยู่มาคนมองให้ภาพรวมเทนขาลงถูกต้องนะฮะแต่เราองดูปัจจุบันด้วยสั้นๆตรงนี้ก็คือราคาเนี่ย ทำไฮไว้ way, กับตัวลงคือเทนมันเปลี่ยนตอนนี้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะเทสโซนนี้แล้ววิ่งขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เทนในภาพรวมของหนึ่งชั่วโมงจะวิ่งขึ้นแต่ตามที่ไอเดียเมื่อกี้คือเดลี่เนี่ยอาจจะทะลุไส้ตัวเองลงมาอีกทีหนึง่งแต่ก็ต้องเข้าใจว่าถ้าโครงสร้างราคาเล็กๆทำเฟรมเล็กมันโชว์จะวิ่งขึ้นมันก็ต้องวิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้เนาะผมคิดว่าเดี๋ยวต้องราคาเนี่ยมีการกลับมาทําแนวรับตรงนี้แล้วเราก็หาจงังหวะบายขึ้นได้นะมมเนลลซ จุดนี้ลงมาได้นะครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเรามี clean t r a f f นะครับซึ่งถ้าเราเซลจุดนี้มาก็จะเป็นจุดที่เดลี่เนี่ยมีโอกาสจะทะลุโลดตัวเอง๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะจุดนี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้นะแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะตัดสินใจลงไปต่อไหมถึงโซนนี้นะครับเพราะจุดนี้เป็นจุดที่ราคาจะทะลุไส้ตัวเองของแท่งเดลี่เนาะแต่โดยส่วนตัวภาพรวมพื้นฐานนะครับเดี๋ยวราคาต้องกลับมาโซนนี้รอมันทําแนวรับนะครับหาจังหวะบายขึ้นได้แน่นอนนะครับ หรือถ้าสมมติไปทำแนวรับแล้วเนาะแล้วราคาเนี่ยมีการปิดลงแบบนี้ก็านนาหาจังหวะเซลล์ลงมาได้บีเค่น,นี้เลยนะครับเพราะรนั้นตรงเนี้ยเรารอโครงสร้างราคาไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบเข้าบายจุดนี้นะครับอ่าอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้คือเจ้าแท่งนี้อาจจะปิดประมาณนี้นะครับแล้วแท่งถัดไปเนี่ยทำไส้ขึ้นทำไส้ลงแล้วขึ้นแบบนี้ก็จ,จะเป็นไปได้เพราะฉนั้นเราก็หาจังหวะเข้าบายแถวจุดตรงนี้ได้นะครับเมื่อรอแท่งนี้ปิดเนาะเราก็หาจังหวะเข้าบายได้นะครับในส่วนของทองคําประมาณนี้มาดูจีเจนะครับ จีพีพีจีพีวายมาดูพิ่ทำเฟรมเดลี่เนาะก็เหมือนกันเลยเนี่ยคือผมพยายามที่จะเห็นภาพเดี๋ยวผมแคปภาพน,นุ้ยไปให้ดูนะครับคือภาพตัวเนี้ยอยากให้มันไปเกิดในททองคำที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้ไปก่อนอมาดูทองคำทำเฟรมเดลี่นะครับเคลียร์ทุกอย่างออกให้หมดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการให้เดลี่ทำก็คือเหมือนกับเจ้าชุดนี้เลยของจีเจนะครับจีเจเป็นทรงนี้พองานต้องการให้ทองคำเดลี่เป็นตรงนี้เนาะอ่ะนี่ย้อนกลับมานะครับกลับไปในส่วนของ g ี p y, ี p y เรามาเดิมพันเดลี่ตอนนี้ราคาเนี่ยเป็นทรงนี้นะครับถ้าเป็นทรงนี้ตามหลักปกติทั่วไปเจ้าแท่งนี้จ,จะต้องวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับแต่แน่นอนว่านี้ไม่คือทางเฟรมเดลี่เนาะและภาพรวมตรงนี้คือราคาเนี่ยมันก็วอลลุ Wall ่มมันเยอะแล้วนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะถึงช่วงที่แบบจีเจต้องการจะพักตัวนะครับฉะนั้นราคาอาจจะมีการวอลลุ Wall ่ room, มอยู่ในกรอบแถวนี้ก่อนนะครับรอหาจังหวะขึ้นหรือหาจังหวะลงแทนในสรงทางเฟรมเดลี่นะครับ,าาาา daily, รบทางนี้ทั้งนั้นถ้าเจ้าแท่งนี้ปิดลงมมาาักกแบบนีีี้็โอสท่ แท่งหัดไปหรือวันพรุ่งนี้จะวิ่งลงต่อได้นะครับในส่วนวของ4ชั่วโมงโอเคเริ่มเห็นภาพชัดว่าให้ราคาเหมือนจะเริ่มเลนจิ้งไซเบอร์เพราะนั้นผมคิดว่าเราควรที่จะอยู่ห่างจากซ j ไปก่อนในส่วนของวันนี้นะครับโดยส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะไม่ได้มีวอลลุ่มให้เล่นมากเนาะตัวนี้ก็มีแนวต้าทั้างบนนะครับแนวต้านตรงนี้ท่าน,นี้เท่าน,นั้นถึงแม้ว่าจะบอกไม่มีวอลลุ่มแต่ถ้าสมมติราคาปิดเหนือโซนนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่หาจังหวะบายขึ้นได้เพราะว่าซ้ายมือตรงนี้ก็มีโซนลงๆให้อยู่ เป้าหมายแรกน่าจะเป็นไส้เทียนตรงนี้ก่อนนะครับก็ประมาณ30มิปิ๊บซึ่ง30ปิป๊บทำกำไรประมาณสักสิบห้าปิ๊บยี่สิบปิป๊บแนะ่นอนว่าไม่ได้ยากหรือถ้า,าเกตข้างบนเลยก็จ,จะถึงนะครับแต่ก็ต้องกังวลด้วยว่าตรงนี้มันจะหลุดไปได้หรือเปล่านะครับในส่งจีเจแนวรับข้างล่างตรงนี้เนาะแนะ่นอนว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ได้ยังไงก็เซลลได้แน่นอนครับเพราะว่าซ้ายมือเราไปสซนลง,ลงแต่โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ d ีเจน่าจะเริ่มพักตัวก่อนไซด์เว์ก่อนนะฮะตามประสบการณ แต่ก็ไม่ได้าความว่าเฮ้ยผมพูดอย่างนี้แล้วราคาจะไม่วิ่งนะไม่ใช่ผมไม่ใช่เจ้าพ่อมดไม่ใช่เจ้าของตลาดนะครับผมแค่คาดเดาไว้ว่าเออตามประสบการณ์ยําว่าตามประสบการณ์ที่เคยเห็นมานะครับถ้าเป็นทรนแบบเนี้ยเดี๋ยวมันน่าจะเริ่มไซด์เวย์แบบนี้นะครับในส่วนของทองคําตรงนี้ก็ไปแล้วอันนี้เป็นบิตคอยนะครับบิตคอยดูเหมือนจะเริ่มมีโครงสร้างราคาขึ้นมาแล้วโอเคเพราะนั้นวันนี้น่าจะวีคอห์ได้นะครับในส่วนของกราฟเดลี่เนาะ เดลี่บิตคอยเมื่อวานเนี่ยราคามีการปิดตรงนี้เป็นการเป็นแพทเทิร์นสแท่งมหาประไลลงมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่ราคาแท่งวันนี้จะวิ่งลงต่อได้นะครับแต่จุดนี้จะเห็นว่าซ้ายมือมันมีแนวรับมาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งในส่วองสี่ชั่วโมงโอเคแน่นอนนะครับถ้าดูสี่ชั่วโมงสิ่งแรกที่เห็นเลยคือ1ราคาลงมาเยอะแล้วนะครับ2ยังไม่มีการกลับตัวขึ้นฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องรอให้ราคากลับตัวขึ้นทำแนวต้านหาจังหวะเซลล์ลงมาอีกทีหนึ่งนะนวงงโมมเอก็ตา หนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าสมมุติผมเชื่อว่าสีชั่วโมงเนี่ยจะมีการกลับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้เพื่อเป็นการรีเทสโซนนั่นหมายความว่ามันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับถ้าไปดูหนึ่งชั่วโมงก็คือแถวๆจุดนี้เพราะฉะนั้นต้องการจะเห็นให้ราคาเนี่ยกลับมาเล่นโซนนี้ก่อนนะครับทำแนวต้านแล้วหาจังหวะเซลลงแบบโซนนี้น่าจะดีที่สุดนะครับในโซลสามสิบนาทีก็ปรับขึ้นน่าจะเป็นโซนโซลตรงเนี้ยนะครับน่าจะเซลลงมาได้เนาะบ,บางคนเห็นว่ามันทำแนวต้านตรงนี้ปุ๊บ แล้วเซลลงมาเลยถามว่าได้ไหมจริงก็ได้นะแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเออมันมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงโซนนี้อีกทีหนึ่งตามมูฟดีเจเมื่อวานเราค่อยวิ่งลงต่อนะครับดีเจเมื่อวานก็เป็นทรงนี้เนี่ยทำแนวต้านทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นเบรกทึ่งแล้วค่อยลงนะครับมอนก็เลยกับเหมือนกับดีเจถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นในส่วนของมูฟตัวนี้นะครับที่ทําแนวต้านทีหนึ่งจะเป็นจุดไหนวะอ่าจะไม่ได้แล้วนะครับเถอเออไม่ใช่นี่มูฟนี้ครับมูฟนี้คือราคาเนี่ยเขามีการทําแนวต้านทีหนึ่ง จุดนี้อันที่เป็นไทม์เฟรมโอเคเช่างมันนะครับผมจะไม่ได้ราคามันค่อนข้างที่จะเลเทะแต่คิดว่าน่าจะเป็นมูฟนี้ครับที่มันทนาแนวต้านก่อนแล้ววิ่งลงแล้วทาเปแนวต้านทีค่อยวิ่งลงอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้ในส่วนของสามคู่เงินเนาะผมแถมยูเสเตอร์ให้เพราะว่าเมื่อวานนะครับิเคอไปแล้วแล้วดูเหมือนยอดบิลเยอะน่าจะคนชอบตรงนี้กันในส่วนยูเอสเตอร์นะครับแน่นอนว่าตรงนี้ราคาอยู่ในกรอบเนาะก็ง่ายๆครับแค่นี้รอเบรกเอาข้างบนรอเบรกเอาข้างล่างจงังหวะเซลล์ได้เลยนะครับ